ทุกคนสวัสดีค่ะเมื่อกี้เห็นรถพี่ติ๊กเข้าไปใช่ไหมคือเรามาจากอีกจังหวัดหนึ่งนะคะบีไปเปลี่ยนโคมไฟมาแล้วขณะที่เราขับรถเข้ามาเนี่ยตาบีจะชอบมองฝั่งเนี้ยทุกคนเห็ดพึ่งหวานนะดอกเบลอเลยอ่ะอุ๊ยคือตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีนี้ตรงเนี้ยมันไม่มีเลยทุกคนงงมากตรงที่เราเคยเก็บทุกปีเนาะอุ๊ยหนาวโอ้โหดูเลยค่ะดูเลยนี่อันนี้ดอกแรกแต่ว่าอันนี้มันไปแล้วนู่นน่ะโอ้โหทำไมมันใหญ่ขนาดนั้นล่ะเดี๋ยวนี่โอ้โหนี่จ้าเห็ดพึ่งหวานนี่อ้าวได้ไหมเนี่ยโอ้ยช่วยด้วยอุตส่าห์ดีใจที่ไหนได้ดูทุกคนโอ้โหดูนี่ทุกคนหุยเต็มโอ้ยเสียดายมากเลยไม่ได้อ่ะโอ้ยเสียดายความโอ้โหสวยมากเลยบีต้องเอาทิ้งตรงนี้แหละเนาะก็คือว่าให้เก็บไว้ให้มันปีหน้าเผื่อมันขึ้นตรงนี้แล้วมันออกตอนเนี้ยคิดดูทุกคนแล้วก็นูนะดอกนูนะอุ้ยตอนนี้ลมแรงมากเลยทุกคนบอกว่าหนาวมากหนาวสุดๆเลยหนาวลมนะคะไม่ใช่อะไรวันนี้ก็จะสักประมาณ12องศาได้แหละมีใส่เสื้อตัวเบลอเลยอุ้ยหนาวนั่นเห็ดอะไรเดี๋ยวโอ้เห็ดหนังไก่เฮ้ยเห็ดไอ้นี่เดี๋ยวเห็ดไอ้นี่ด้วยเดี๋ยวรู้สึกว่าทำไมตอนนี้มันแบบว่าเหมือนกับจะขึ้นมาใหม่อะทุกคนเนี่ยค่ะนี่เลยค่ะนี่เฮ้ยขึ้นอีกรอบอ่ะนี่ค่ะนะโอ้โหชัดเวอร์เดี๋ยวไปดูนู่นดอกเมื่อกี้ที่ขาวๆอันนี้คือเห็ดหนังไก่นี่เดี๋ยวต้องมาเก็บอุ้ยอันนี้ไม่ได้มันขึ้นราทุกคนขึ้นราละใต้ดอกแต่ว่าอันเนี้ยได้แต่เดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวบีจะพาทุกคนไปนู่นน่ะไปตรงข้ามบ้านพักร้อนน่ะที่เราไปเก็บเห็ดหนังไก่นะคะเดี๋ยวจะไปดูวันเนี้ยจะไปดูเห็ดดำด้วยว่าได้หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเลยบีขอไปเปลี่ยนรองเท้าก่อนดู บียังใส่รองเท้าเพราะอุ้ยนี่ไงโอ้โหทุกคนดูพีคมากแล้วมันเหลืองไอ้เนี่ยสีเดียวกันหมดเลยเนาะตอนบีเดินเข้ามาแล้วตรงนี้มันเป็นแบบว่าพุ่มไม้แบบนี้ไงมันก็เลยมองไม่เห็นโอ้โหลูกพี่3ดอกนี่จ้ะ3ดอกสวยมากดอกที่4อ่ะอันนี้ก็เก็บก่อนเลยค่ะดูเก็บโอ้โหแม่โอ้โหสวยมากดูใต้ดอกโอ้โหกล้องทำไมมันชัดน่ากลัวแบบนี้ล่ะนี่นะฮะอีกแล้วก็ดอกนี้โอ้โหนี่จ้า4ดอกเบาๆ4ดอกก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูฝั่งตรงข้ามบ้านพักร้อนแต่ว่าอันนี้บีจะเอาไว้เนี่ยแหละเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเอาเนาะขี้เกียจถือไปเพราะเดี๋ยวบีเอาตะกร้ามาด้วยนี่นะจ๊ะโอ้โหเลิกงามยามดีมากไปจ้ะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนอาจารย์ทุกคนเปลี่ยนชุดแล้วก็เข้าป่าได้โอ้โหทำไมมันเหลืองทำไมมันแดงเหลืองแดงอะไรก็ไม่รู้โอ้ยอ่ะเดี๋ยวบีจะขอเก็บนี่ก่อนเลยนะจ๊ะนี่แต่ว่าเดี๋ยวตัดให้ดูเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะตัดเลยโอ้โหขาวจั๊วเลยอ่ะแม่ครั้งนี้ได้กินแกงเห็ดสดๆแล้ว
เออบีไม่คิดเลยว่ามันจะยังมีอยู่นะทุกคนแต่ว่าอากาศมันก็ไม่ได้แบบว่าหนาวอะไรมากมายเนาะแต่เพียงแค่ว่าวันนี้ลมแรงแล้วก็เริ่มมีน้ำมูกแล้วจ้ะเออทุกคนบีขอบคุณมากๆนะคะตอนนี้บีไม่มีใครไม่มีอะไรแล้วนะเอออาจจะเป็นเพราะแบบว่าอากาศมันเริ่มเปลี่ยนแปลงเนาะอันนี้เดี๋ยวค่อยไปขูดออกทีหลังก็นี่โอ้โหดูโอ้ยทำไมสวยอย่างนี้สวยมากเลยนี่นะคะใครจะรู้ว่านี่เดือนนี้ยังได้กินเห็ดตัวนี้อยู่นี่นะคะนี่เลยจ้าปะไปต่อกันดีกว่าอันนี้ตะกร้าไม่ใหญ่อีกแล้วจ้ะตะกร้าหมานไม่ใหญ่ให้มานะไปกันเลยเราก็จะเดินตรงดิ่งไปฝั่งนู้นเลยบีจะไม่เข้าตรงนี้แล้วเนาะปกติบีจะพาทุกคนเข้าตรงนี้ลัดเลาะไปแล้วก็ไปออกถนนตรงนั้นแต่ว่าเราจะเดินตามถนนข้างทางบ้านเรามาเลยนี่อันนั้นคือเห็ดพึ่งขวานเมื่อกี้โอ้ยตกใจหมดเลยนี่แล้วก็ตรงนู้นก็คือที่เราเก็บเห็ดเหลืองเนาะเออแต่ว่าบีคิดว่ามันคงไม่ออกก็แหละแต่ว่าเดี๋ยวขากลับเราค่อยมาดูอีกทีนึงบายออกถนนไปเลยนี่เห็ดบุกเห็ดอะไรก็ไม่รู้เต็มหน้าบ้านเลยทุกคนนี่ทางเข้าหน้าบ้านนี่เห็นไหมเหยียบไปแล้วไปฝั่งนู้นดีกว่าบีไม่เคยถ่ายแบบนี้ให้ทุกคนดูเลยถ่ายให้เห็นการเดิน การเดินไปข้ามไปฝั่งนู้นนะเออหัวทิ่มไหมให้ทายอันนี้ค่ะโอ้โหแล้วมันจะเจอไหมล่ะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนะทุกคน ตอนนี้บีไม่ได้มองที่ไอ้กล้องเลยนะต้องมองเกือบว่าผ่านอันนู้นมีดอกนึงเดี๋ยวนะนี่ดอกนี้ได้เปล่าเดี๋ยวเผื่อได้นี่อุ้ยแต่ทากกินเยอะมากเลยถ้ากินเยอะเกินแบบนี้ก็ไม่ไหวนะทุกคนเนาะบีก็ทิ้งไว้ตรงนี้แหละให้มันมีเชื้อเนาะบ๊ายบายอาจจะเรามาเข้าสู่ห้วงแห่งการหาเห็ดโดยแท้ทรูโดยแท้ทรูนะคะปะโอ้ยไหนละเห็ดอะโอ้ยทุกคนเดี๋ยวบีจะแพนกล้องช้าทุกคนช่วยหาหน่อยโอ้ยตายแหละโอ้อันนี้คือไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจะเคลียร์โอ้สรุปหาไม่เจอทุกคนไปเดินผ่านโอ้ยบีตาลายเห็นนะโอ้โหทำไมมันเหลืองแบบนี้ล่ะนี่จ้ะโอ้ยโอ้ยยอมแพ้แล้วจ้ะยอมแพ้ละไปฝั่งที่มันไม่มีไอ้นี่เยอะๆดีกว่าเนาะไปฝั่งที่มันเคลียร์กว่านี้ดีไหมโอ้โหโอ้ยไม่ไหวโอ้โหจะไปฝั่งไหนล่ะที่มัน จะไปฝั่งไหนล่ะที่มันไม่มีดอกไม้ใบไม้อะทุกคนโอ้โอ้ยตายแหละคนฝั่งนี้ค่อยยังชั่วแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่โอ้โหเดี๋ยวมันก็ยังแบบว่าโอ้ยเหมือนในละครเหมือนในนิยายโอ้ยคือมันสวยมากเลยอ่ะจ้องก่อนนะคะเดี๋ยวบีหาก่อนนะบีจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงโอ้ยทุกคน โอ้โหเฮ้ยทุกคนดูไอ้นี่มันเห็ดไอ้นั่นนี่อะไรนะโอ้ตาจะถลนเออจริงๆด้วยทุกคนอันนี้มันเห็ดไอ้นั่นน่ะโอ้ต้องเอาไอ้นี่มากวาดเลยอ่ะเห็ดไอ้นั่นน่ะอะไรล่ะเห็ดดำนี่ค่ะดูโอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหาเจอจริงๆโอ้ย
ต้องเอาไอ้นี่มาด้วยไหมอะไออะไรนะไม่กวาดเอ้ยคลาดนี่แต่ว่าวันนี้จะยังไม่ตอนนี้จะยังไม่ตัดให้ดูนะคะทุกคนดูโอ้สวยมากสวยจริงๆแล้วก็นูนบีคิดว่าแถวเนี้ยมันก็คงยังจะมีแต่คือมองไม่เห็นจริงๆอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ก่อนพยายามจะนั่งมองมีอีกไหมแต่ดอกขาอุ้มขาจะเล็กไปไหนเนี่ยเอานี่ไงนี่ดูดิเกือบเหยียบดูเข่าบีก็อยู่เนี่ยบีมองไม่เห็นโอ้ยอันนี้ขอเป็นกระจุกโอ้โหเชื้ออยู่ข้างล่างเพียบเลยนู่นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปตัดเพราะว่าบีลืมมาขาตั้งกล้องมาวันนี้ไม่ใช่เลยหรอกมันก็เลยหนีบไม่ได้ไงทุกคนพี่หนีบคืออะไรเอาเป็นกล้องรุ่นขาหนีบอะค่ะนั่นแหละมันก็จะไม่ได้หนีบมันก็จะหนีบไม่ค่อยอยู่นี่ค่ะเห็นไหมสวยมากเลยเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปส่องกันต่อดีกว่าส่องจริงๆเลยนะคลิปนี้เนาะโอ้โหเกือบเหยียบแล้วตามันก็ส่องไม่เข้าใจตาตัวเองเหมือนกันทุกคนดูเห็ดเหลืองนั่นน่ะแล้วมันอยู่คือภายใต้ทุกอย่างเลยดู โอ้ยตายแล้วสายตาดูค่ะแม่เจอเฉยเลยแล้วก็สวยมากด้วยดูค่ะเดี๋ยวต้องส่งเข้าประกวดแล้วคนนี้อุ้ยประกวดหาเห็ดนะประกวดส่องเห็ดโอ้สวยด้วยทุกคนสวยจริงๆนี ่ไม่ใช่แล้วคำหาเนี่ยมีอีกเปล่าเฮ้ยเห็ดไอเห็ดเหลืองเนี่ยมันเหมือนดอกไม้เลยทุกคนดูค่ะมันขึ้นแบบเนี้ยดูทุกคนเห็นเหลืองยังไงก็ในกล้องก็เห็นในกล้องเหลืองไงก็ข้างนอกก็แบบนั้นนะเหลืองมากแล้วก็ชุ่มน้ำมากด้วยเนาะไม่มีความแห้งเลยนะคะเดี๋ยวสวยมากโอ้คนครั้งที่แล้วอ่ะบีเจอเห็ดอะไรอ่ะเห็ดเหลืองตรงนี้นะคะแล้วก็ในตามองไปด้วยแล้วก็เจอเห็ดดำอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาหากันบีคิดว่ามันคงมีตอนนั้นน่ะมันมีแค่แบบไม่กี่ดอกอ่ะคิดว่ามันคงจะมีแบบว่าเพื่อนๆมันน่ะไม่รู้แต่ไม่รู้เด้อต้องจ้องที่เป็นขาอุ๊ยนั่นไงเดี๋ยวขอย่องเบาก่อนนี่เจอดอกนึงเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยอันนี้มีคนตัดไปอ่ะโอ้ยอุ๊ยนี่ไงนี่ดอกนี้ได้นี่ค่ะดูมีดอกเดียวเหรอโอ้นี่ข้างๆนี่อุ๊ยแต่อันนี้โดนทากกินนะอันนี้เป็นพันธุ์ที่แบบพันธุ์สีเนี่ยทุกคนพันสีน้ำเอ้ยสีเทานี่นะคะพันสีเทาสวยมากเลยอะมีอีกไหมเนี่ยโอ้ยตาเอานี่ไงต้องก้าวแล้วก็นั่งจ้องนี่ค่ะนี่ต้องจ้องแบบขาดเหลืองๆทุกคนแต่บางทีถ้าสมมติว่ามันเป็นสีอะไรสีเทาแบบเมื่อกี้มันก็จะมองไม่เห็นเนาะอุ้ยอุ้ยเห็นไหมคะนี่มันโดนมอสนี่อุ้ยอันนี้โอ้โหเฮ้ยมีคนมาตัดไปอะทุกคนนี่อันนี้คือคนฟินอาจจะเป็นป้าคนนั้นก็ได้ที่มาที่ไปเดินหนีเขาเนาะอาจจะเป็นป้าคนนั้นฮะโอ้โหนี่ไงอีกดอกโอ้ยเหลือให้เราอะไรเนี่ยป้าเขาตัดไปเลยไงทุกคนไม่ดึงเนาะแต่คือบีตัดไปเลยไม่ได้บีถือกล้องโอ้ยเสียดายป้าไปหมดเลยนี่เพิ่งจะตัดไปน่าจะเป็นเมื่อวานนี่แหละเนี่ยใหม่ๆอยู่เลยอะหรือเมื่อเช้าก็ไม่รู้อันนี้ไงโอ้โหดู มือโอ้ยตายแล้วมองไม่เห็นหรือว่ามีคนมองเห็นไหมเมื่อกี้มีมองไม่เห็นจริงอะได้ไปะ
ส่องต่อเลยจ้ะอ่ะหันหลังเจอดอกนึงเจอดอกสีเทาโอ้โหคลิปนี้วัดสายตาสุดๆนี่นะคะนี่เจอดอกสีเทาดอกโอ้ตายแล้วทุกคนนี่ 39ก็มาเจอเลยนะเมื่อกี้เจอ2ดอกอันนี้นี่อีกนี่เดี๋ยวเอาดอกใหม่ก่อนกลุ่มใหม่อันนี้ที่เจออันนี้มันจะเป็นเห็ดเนี่ยพันนี้อะไรทุกคนพันสีนี้แต่ขาเขาเหลืองนะดูค่ะนี่ขาเหลืองไม่ใช่แห้งนะคะอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหตอนนี้หัวก็เต็มไปด้วยเห่าป่านี่แล้วก็นี่เราเจอตอนแรกนี่ที่เจอตอนแรกมีอีกไหมมีอีกไหมอุ้ยนี่ไงอุ้ยเอาปากเข้าหัวนี่ทุกคนนี่เห็นไหมนี่เจออีกเนี่ยข้างๆมันเป็นพันแบบเนี้ยนี่ฮะอุ้ยขานี่ไม่ได้เลยนี่ค่ะขาแห้งมากอ้าวหันหลังนี่เจอดอกนึงโอ้ยเราจะเจอทีละดอกไม่ได้นะแต่เราก็จะเจอกันเป็นกลุ่มไม่ได้เหมือนกันเพราะเราหาไม่เจอเดี๋ยวอันนี้ไงเมื่อกี้ที่เก็บไปโอ้ยนี่ไงข้างๆมันก็มีโอ้โหขนาดข้างๆกันยังมองไม่เห็นเลยจ้ะคิดดูเหอะเนาะโอ้ยเหนื่อยลูกตาโอ้ยนี่ต้องเดี๋ยวต้องมีน้องบางคนคอมเมนต์มาพี่บีหนูพยายามจ้องอะไรก็หาไม่เจออยู่ดีนี่ก็จ้องมากเลยเชื่อไหมบางทีปิดกล้องนี่นั่งส่องก่อนนะแล้วก็เจอแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนดูนั่นแหละก็ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ที่ต้องมานั่งจ้องเห็ดทุกคนนี่ไงนี่ดอกนึงนี่จริงเนี่ยดอกนึงเนี่ยค่ะนี่อันนี้โดนเหยียบไปนะเนี่ยทุกคนดอกเดียวแล้วก็นั่งจ้องต่อนู่นไงจริงๆโอ้ยนี่เขาตัดไปอุ้ยทุกคนเขาตัดนี่ค่ะเดี๋ยวไหนล่ะอ้าวนี่ค่ะนี่รอยเขาตัดไปนี่เห็นไหมเสียดายรอยตัดนะแล้วก็จะเอาตรงที่เขาไม่ตัดนี่แหละนี่ตอนแรกมีเจอดอกหนึ่งเดี๋ยวนะเอาหายโอ้ยทุกคนเอาไหนละดอกที่เจอเอาถอยหลังใหม่โอ้ยอ๋อนี่ไงโอ้ยนี่จ้ะนี่หรอกดอกนี้หรอกที่เจออืมแล้วก็ข้างๆเขาก็จะมีดอกนึงโอ้ยเดี๋ยวคาดนี่จ้ะสองอุ้ยนี่ไงดอกนึงสองนี่ขวาเจอไหมทุกคนอะเจอไหมอะบางคนบอกนั่นไงพี่ใช่แล้วเราก็จะเดินตามนี่เลยเอาเจอดอกนี้ด้วยนี่อุ้ยนี่ไงสองโอ้ยเรามาถึงณจุดนี้กันจริงๆนี่ไงเห็นไหมอุ้ยนี่ไงโอ้เกือบผ่านมือไปไม่เห็นจริงๆดอกนี้แต่ก็ยังจะเห็นอยู่ดีเหรออุ้ยบีไม่รู้ว่าป่านี้มันมีเห็ดนี่จริงๆนะทุกคนไม่เคยเก็บมาก่อนเนาะป่าบ้านพักร้อนเรานี่ไม่ธรรมดาเห็นแวบอยู่นะเมื่อกี้เดี๋ยวนะขอนั่งจ้องก่อนทุกคนเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นแวบจริงๆนะนู่นไงนู่นจ้ะอยู่ในโพรงหญ้าเลยเห็นไหมนี่โอ้โหดูขาเถอะค่ะนี่ขา
แล้วก็นี่นี่อุ้ยขายาวว่ะขายาวมีอีกไหมนี่คิดว่ามีเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเดี๋ยวโอ้ตายแล้วพี่ขออภัยนะทุกคนที่มาถ่ายแบบนี้ให้ดูนะเพราะว่าวันนี้มาบ้านพักร้อนนะอุ้ยนี่เปิดออกมาเจอนี่นี่วันนี้มาบ้านพักร้อนเราก็ต้องแวะมาดูหน่อยนี่แล้วก็จะเจอไปเรื่อยอุ้ยนี่ไงอู้นี่นี่เดี๋ยวอ้าวเอ๊หรือว่าเราจะเอาคลาดมาคลาดดีมากวาดใบไม้ออกแล้วค่อยดึงนี่กลุ่มนี้เลยเห็นไหมมีไหมอุ้ยนี่ไงเห็นไหมเขียก็โดนอุ้ยนี่อีกอ้าวนั่นไอตรงนั้นอะมีคนตัดไปนี่อ๋อป้าคนนั้นแหละวันนั้นอะเออเขามาตัดไปทุกคนป้าคนนั้นมาตัดไปเนี่ยแสดงว่าเขาก็มาเก็บตรงนี้แหละเออแต่บีไม่รู้ไงบีเพิ่งมาเก็บปีนี้ปีที่แล้วอะเขาคงมาเก็บตรงนี้แหละคนแก่นะอันนี้โดนตัดไปนี่เห็นไหมโอ้ยตายแล้วไหนล่ะเกือบเหยียบอยู่ข้างหลังตัวเองนี่อีกกระจุกเล็กๆอุ้ยนั่นไงอ้าวมองเมื่อกี้บีเพิ่งเดินมาจากฝั่งนู้นใช่ไหมเออพอขากลับไงก็คือใบไม้มันจะอยู่อีกแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งเราก็จะเจอนี่เมื่อกี้เราเพิ่งจะนั่งอยู่ตรงนี้นี่รอยเท้าพี่นี่จ้ะนี่เอ้ยยานี่เอ้ยนั่นไงนู่นเอ้าเดี๋ยวโอ้ยพอมานั่งหาไม่เจอเดี๋ยวนี่ไง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 นี่เออก็ว่าอยู่เอานี่ซ้ายมือทุกคนเห็นไหมอืมเอาหาอีกจ้าเอานู่นไงนี่ขวามือจ้าตาลายไม่นอกคนดูเนี่ยตาลายไม่นอกคนดูเนี่ยนี่ค่ะโอ้โหนี่ค่ะนี่โอ้โหนี่ข้างหน้าเดี๋ยวเห็นขาสีเหลืองเนี่ยทุกคนขาเหลืองโอ้โหไปหมดเลยเหรอไปหมดเลยทุกคนดูเสียดายเนาะก็รอไม่เป็นไรปีหน้าอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปต่อวันนั้นน่ะบีเก็บอยู่ตรงนู้นใช่ไหมที่เห็ดดำนั่นแหละเดี๋ยววันนี้จะได้หรือเปล่าโอ้ยกว่าจะก้าวได้แต่ละก้าวเดี๋ยวหาก่อนนะทุกคนนี่ๆๆๆเจอแล้วดอกนึงถ้าเจอดอกนึงมันก็จะเรียกเพื่อนมันมาอืมใช่ฟังถูกแล้วค่ะเห็ดเขาจะเรียกเพื่อนเขามาเขาบอกไอ้พวกมึงอ่ะพี่มาละขออภัยตื่นตัวเออเขามาเก็บแล้วก็คงจะอย่างเงี้ยเนาะนี่ทุกคนอุ้ยขาสวยอันนี้เหมือนที่เก็บทั่วไปมีอีกไหมล่ะฝั่งเนี้ยนู่นไงนอนอ่ะค่อยคลานไปจริงๆนี่จ้าแล้วก็นี่สามดอกเหรอเรียกเพื่อนมาอีกโอ้ยสภาพบรรยากาศเป็นไงเรียกเพื่อนมาจ้ะโอ้ยสุดจริงๆนี่อีกดอกนึงข้างๆเรานี่อุ้ยนี่ไงหุยข้างรองเท้าเลยไม่รู้จะหมุนกล้องไปยังไงนะทุกคนขออภัยนี่ดอกนี้แล้วก็นี่อุ้ยดอกเล็กมากเราก็ต้องเก็บนี่อันนู้นคือกระจกที่บีเหลือไว้ครั้งที่แล้วอะเนาะไม่ได้เก็บเดี๋ยวไปดูว่ามันโตขนาดไหนละนี่นะทุกคนอันนี้คือกลุ่มก่อนหน้านู้นอะที่บีเหลือไว้นะคะนี่โอ้ยเล็กมาก
นี่มีคนมาตัดไปนี่ป้าคงมาตัดไปเออนี่มีคงจะเอาแค่นั้นแหละเอาเฉพาะดอกใหญ่อันนี้ใหญ่แล้วเหรอนี่ใหญ่แล้วเหรออ๋อนี่ไง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 อุ้ยนู่นไงอีกสองเฮ้ย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 ยังมีน้อยอยู่เอาจักอันไหนเห็ดอันไหนใบไม้โอ้เดี๋ยวโอ้ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จะมึนๆนี่ไงอีกสองโอ้อย่างนี้ก็นับเหรอนะนี่น่าสงสารตัวเองเนาะอ่ะพอเราเก็บกลุ่มนี้ฮะแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายมาแล้วก็จะเจอกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มนี้ก็ที่เหลือไว้นั่นแหละโอ้ยทำไมมันก็แค่นี้แหละทุกคนมันน่ารักน่ารักไปหมดแหละนี่นะคะ นี่นะโอ้ยน้อยมากเลยน้อยน้อยดู แล้วก็หันมาอีกนิดนึงก็จะเจอกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็มีสี่ดอกเรียกเป็นกลุ่มไหมนี่นี่นี่ก็ได้นี่ก็ได้นี่นี่นี่ข้างๆเอานี่ไงนี่ไงอีกดอกนึงนี่ข้างๆมันก็สีเดียวกันเกินมีอีกไหมคิดว่าน่าจะไม่มีนะทุกคนอันนี้คือเห็ดหนังไก่ได้ไหมอู้โอ้โหเดี๋ยวนะโอ้ยทุกคนแต่มันก็มีน้อยน้อยดูดูไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกทุกคนขออภัยนะดอกนี้เนาะไปโอ้โหฝั่งบ้านตัวเองก็ไม่คิดว่าจะได้สักดอกหรอกนะทุกคนแต่ว่ามันมีเห็ดหนังไก่เนาะแต่เห็ดอื่นน่ะก็คงจะมองไม่เห็นไงแต่เห็ดหนังไก่เขามีความขาวเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยได้นะจ๊ะนี่แล้วก็อีกดอกสวยงามดึงนี่โอ้โหงามงามได้อีกันเดี๋ยวนะอุ้ยนี่ค่ะสวยมากไหนล่ะนกหัวขวานเจาะต้นไม้โอ้นั่นไงนั่นไงนู่นโอ้โหที่ตรงที่เราเก็บเห็ดเหลืองไปอะทุกคนโอ้โหตอนนี้ใส่แว่นขยายก็คงจะหาไม่เจออุ้ยนั่นไงนั่นไงทุกคนใครเจอบ้างมันเป็นริ้วขึ้นมาบีก็เลยมองเห็นเนาะนี่จ้ะดอกหนึ่งตรงนี้โอ้ยนี่ไงดอกดีดีสามดอกเล็กๆก็ได้อยู่นี่โอ้โหฝั่งนี้ฝั่งเพื่อนบ้านนี่เต็มเต็มมองอะไรไม่เห็นเลยดูค่ะแล้วก็ใบเมเปิลก็ล่วงลงมาทุกคนนี่มันมาจากต้นเล็กๆเนี่ยจ้ะต้นเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวเหลือไม่กี่ใบแล้วว่าสวยมากสวยจริงๆดูพี่ติ๊กกำลังเคลียร์พื้นที่จ้ะอ๋อนางเอาต้นมะเขือเทศออกฟีนห่มไปอ่ะฟีนห่มไปอ่ะอะไร
พี่ติ๊กบอกงานของบี้งานของบี้ป่ะฮึบ่ะฟีนโฮมเหรอยะตายตะเกมิสตาอีฮันฮึบ่ะแล้วก็คิบิฮะโอ้นี่ก็ให้ดูโอ้นี่ก็เกินทุกคนดูงานของบีโอ้โหจริงๆจากต้นม่านของตัวเองไม่ค่อยเท่าไหร่นะทุกคนหลังที่ต้นไม้ต้นเล็กๆไปนะดูนะอันนั้นของเพื่อนบ้านหมดเลยอะแล้วมันปิวมาฝั่งเนี้ยโอ้ยบีงานหนักมากอันนั้นคือบีกวาดไปครั้งที่แล้วเนาะกวาดกองไว้ก่อนแล้วค่อยเก็บทีเดียวนู่นนะคะเต็มอันนี้คือต้องกวาดก่อนที่จะตัดหญ้านะเพราะไม่งั้นนะเดี๋ยวมันจะได้รับปุ๋ยมากเกินไปเดี๋ยวหญ้ามันจะตายแต่ว่าก่อนอื่นเลยอะนี่จ้ะก่อนอื่นเลยอะเห็ดมุสตาเมอร์สกนี่นะก็ยังมีให้เก็บนี่อุ้ยเดี๋ยวกล้องเลยชัดเดี๋ยวถ่ายให้ดูชัดๆทุกคนให้ดูนี่ดูนี่ค่ะแม่หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้แหละดูนี่แล้วก็ดอกเป็นแบบนี้เวลาทำกินเราต้องดูข้างในดอกเนี่ยไอ้ดอกแบบนี้แสดงว่าแน่นอนหนอนจ้ะหนอนไปเจาะนี่ดูไม่เหลือแล้วก็เอาเฉพาะนี้ออกแล้วก็เอาเฉพาะไอ้ตรงนี้มันไปกินตรงนี้มันก็จะแบบกรุบกรอบกรอบอร่อยอร่อยหน่อยนี่ก็จะเอาอยู่นี่โอ้ยเดี๋ยวอันนี้ได้เปล่าได้ไหมเนี่ยโอเคอยู่นะนี่เดี๋ยวมันจะมีกลุ่มนึงเดี๋ยวพาไปดูคิดว่ายังอยู่เนาะเพราะอาทิตย์ที่แล้วอ่ะมันดอกเล็กไงไปค่ะเฮ้ยว่าไปวันนี้ก็กรุบกริบอยู่นะนี่ก็ไม่เหนื่อยค่ะนี่จะทุกคนที่มีเหลือไว้ครั้งที่แล้วดีเลยอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้แอปเปิ้ลนี่แล้วก็ดูดอกใหญ่อันนี้ดอกใหญ่มากนี่จ้ะดูความโอ้โหดูความชัดแล้วก็ดอกนี้ก็ได้อยู่เนี่ยแต่ว่าไอ้ดอกอีกดอกนึงอะดอกนั้นอะเล็กไปก็รอไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาเก็บโอ้จะบอกว่าตรงนี้เพียบเลยเนี่ย4ดอกตรงนี้รอโอ้โหอะไรมาขึ้นตรงนี้ล่ะดูทุกคนเห็ดขนนะคะการวารูสกุนี่มันเป็นสีชมพูอ่อนๆนี่นะชมพูส้มมั้งแล้วตรงนี้ลอกได้เหมือนที่เคยอุ้ยๆเหมือนที่เคยให้ดูไปนี่อันนี้เห็ดที่มีน้ำนมแบบนี้นะคะต้องต้มเนาะอย่าลืมนะนี่นะพอกดปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะน้ำนมออกนี่เห็ดน้ำนมนี่ต้องต้มก่อนนี่เห็นไหมน้ำนมออกนี่นะอันนี้ก็จะเอาไปด้วยเอาไปแกงรวมจ้ะไปแกงรวมวันนี้จะกินแกงรวมเห็ดนี่จ้ะโอ้โหดูดอกนี้เพอร์เฟกต์มากอันตรายมากนี่นะทุกคนติดิงอันนี้ก็คือปูนาการปัสเซียนี่ปูนาการปัสเซียนี่นะคะเห็ดมีพิษมากดูโอเคค่ะทุกคนถ้าคลิปนี้นะคะบีก็จะขอลาทุกคนไปด้วยประมาณนี้เลยเนาะนั่นแหละเพราะว่ามันก็ไม่มีเห็ดให้เก็บแล้วนะคะตรงบ้านพักร้อนเนาะก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วแต่ว่าบีก็คงจะทำคลิปเก็บเห็ดออกมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเห็ดดำเนาะเห็ดดำตัวนี้ซุปปิโรวาเปโรนะคะก็คือจะเยอะมากอยู่เลยเนาะเยอะจนกระทั่งมันออกจนกระทั่งประมาณเดือนที่หิมะลงอ่ะทุกคนเดือนพฤศจิกายนนู่นนะคะก็ยังออกถึงตอนนู่นอยู่นะแล้วก็หลายๆคนที่ถามมานะคะพี่ๆเห็ดปลวกฝรั่งออกหรือยังนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเห็นก็แสดงว่าออกคลิปหน้าถ้าบีไม่ลงก็แสดงว่าปีนี้ไม่มีเห็ดปลวกฝรั่งนะทุกคนเขาคงจะเว้นปีออกนะปีหน้าก็ขอให้เกิดเยอะๆแล้วกันถ้าปีนี้ไม่มีเนาะนั่นแหละค่ะทุกคนนั่นแหละบีก็เก็บได้ประมาณนี้เลยก็มีเห็ดหลายชนิดเนาะ
ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมกันจนจบนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวิวร้อยล้านจ้ะเดี๋ยวตอนนี้พี่ต้องขอตัวไปทำงานก่อนคือทำงานเกี่ยวกับสนามเนี่ยแหละทุกคนไม่รู้จะได้ถ่ายให้ดูคงไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะไปแล้วนะเพราะว่ารีบเหมือนกันรู้สึกหนาวๆเนาะแต่พอได้กวาดพออะไรเงี้ยก็คงจะแบบว่ารู้สึกดีขึ้นไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปดื่มกาแฟแล้วก็เดี๋ยวไปทำความสะอาดแล้วบ๊ายบาย